ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองวันนอยันถ้าพิธาไม่ผ่านรอบแรกจะให้โหวตต่อเพื่ออิงตาม MOU วันที่3กรกฎาคม2566นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าพรรคประชาชาติได้ให้สัมภาษณ์ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ภายหลังการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเลือกให้เป็นประธานสภาโดยระบุว่าเขาแจ้งวันนี้ตอนที่จะไปเข้ารัฐพิธีผมไปสภาประมาณ2โมงเขาก็ดักรอและแจ้งให้ทราบว่าทั้งสองพักคุยกันแล้วและขอให้ผมมารับตำแหน่งประธานรัฐสภาว่าคุยกันแล้วค่ำวันนี้2ทุ่มเขาจะแถลงข่าวร่วมกันก็เลยบอกเขาว่าถ้าตกลงร่วมกันและให้ประโยชน์ของประชาชนเดินไปได้ก็ยินดีถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ง่ายเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาชนต้องช่วยกันและผมคงทำคนเดียวไม่ได้รองประธานที่เขาจะส่งมาทั้งสองคนต้องช่วยด้วยสมาชิกสภาต้องร่วมมือด้วยเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีคนมาสอบถามไหมนายวันมูฮัมหมัดนอมาธากล่าวว่าเมื่อคืนเขาโทรมาว่าวันนี้จะมีการประชุมพักเขา10โมงเขาอยากให้ผมไปช่วยก็ว่าทำไมไม่คุยกันให้จบมันยังไม่ลงตัวแต่ถ้าตนรับก็อาจทำให้ลงตัวได้ก็ลองให้ประชุมกันดูก่อนก็ยินดีที่จะไปร่วมมือทำให้มันเป็นประโยชน์ของประชาชนผมไม่ได้ตั้งใจแต่แรกว่าจะต้องไปเป็นประธานเองเพราะตนเป็นพรรคเล็กอยากให้พรรคใหญ่จะได้สมบูรณ์กว่าแต่เมื่อพรรคใหญ่ไม่ลงตัวจะขอให้เป็นคนกลางไปช่วยทำให้ก็ต้องไปทำเราจะไปทอดทิ้งให้เกิดปัญหาไม่ได้ประเทศชาติเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้จะเกิดความเสียหายมากนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวถึงผู้ได้มาเจรจาก่อนหน้านี้โดยระบุว่ามีนายพิธานายชัยธวัฒน์และนายประเสริฐอยากได้คนกลางมีประสบการณ์มากหน่อยเข้าไปช่วยทำงานนิติบัญญัติและเขาพร้อมที่จะช่วยแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกไปสมาชิกในพรรคยังไม่พร้อมที่จะรับได้เมื่อวานซืนตอนประชุมที่พรรคก้าวไกลก็ไม่มีใครเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าเขาพยายามจะหาช่องทางเขาก็บอกว่าจะแถลงข่าวให้เมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อเลือกนายพิธาแล้วไม่ผ่านรอบแรกนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าก็ต้องวิเคราะห์ว่าขาดอีกเท่าไหร่และขาดในส่วนไหนแล้วต้องไปโหวตต่อไปสักครั้งหรือ2ครั้งเพื่อให้อิงตาม MOU ที่ว่าต้องพยายามให้คุณพิธาและก้าวไกลสบายใจว่า8พรรคอยากจะร่วมมือให้เสียงข้างมากเพื่อให้คุณพิธาได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องมาสร้างความเข้าใจเพราะประธานจะดันไปอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวสมาชิกไม่อยากมาประชุมเขาไม่มาองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่ได้ความร่วมมือตรงนี้ต้องเกิดจากความเข้าใจสิ่งสำคัญคือ8พรรคต้องมีความจริงใจว่าทำเต็มที่แล้วถ้าได้ก็โอเคเราจะได้ทำงานต่อไปถ้าไม่ได้ต้องหาสาเหตุตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าขาดเท่าไหร่และแก้อย่างไรแต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือความไว้วางใจจริงใจไม่ให้แตกไปพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยต้องจับมือเพราะเสียงเกินกึ่งหนึ่งถ้าเขาจับมือกันฝ่ายอื่นไม่มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลพลังสองพรรคนี้ต้องหนักแน่นพอสมควรเมื่อถามว่าควรได้นายกในเวลาประมาณเท่าไหร่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าต้องไม่เกิน15วันต้องเลือกนายกแต่ถ้าไม่ได้แล้วเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องทำในอีกกี่วันถามว่าหากมีพรรคเสนอให้แก้กฎหมายมาตรา112หรือเรื่องขัดกับนโยบายของพรรคนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากฎหมายต่างๆที่เสนอรัฐธรรมนูญกำหนดว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ขณะที่ MOU ต้องพิจารณาตามลำดับขั้นตอนสำหรับกฎหมายบางอย่างอาทิสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าใน MOU ก็ระบุชัดเจนว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าไม่บังคับหรือไปทำให้ผู้นับถือศาสนาอื่นไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้เสียงข้างน้อยไม่ลงมติให้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ไปบังคับให้เขาเดือดร้อนข้อกฎหมายก็ต้องเขียนไว้สุราเสรีก็เช่นกันต้องไม่ไปกระทบคนที่ไม่สามารถออกเสียงได้อยากจะบอกประชาชนว่าในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น
นิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายควบคุมฝ่ายบริหารและเลือกรัฐบาลประชาชนเมื่อเลือกผู้แทนแล้วผู้แทนก็ทำหน้าที่เราจะได้เต็มร้อยคงยากเราต้องได้บ้างไม่ได้บ้างเราดูว่าที่รับปากไว้ทำได้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนั้นระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยก็ไม่ถูกละเมิดหรือทอดทิ้งด้วยประชาธิปไตยอยากให้มีความอดทนหากไม่ยอมรับซึ่งกันและกันจะทำให้เสียหายที่ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปได้เพราะมีคนจะยึดอำนาจจากประชาชนทำให้ประเทศถอยหลังอยากให้ประชาชนใช้สติเพื่อให้เดินหน้าไปได้ผมจะทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนและประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นายวันมูฮัมหมัดนอฝากทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ